คณะรัฐมนตรีของอินเดียขณะนี้เห็นชอบร่างกฎหมายที่จะห้ามไม่ให้มีการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์แล้วนะคะหลังจากที่ขณะนี้ธุรกิจอุ้มบุญกำลังเฟื่องฟูมากในประเทศอินเดียค่ะทางรัฐบาลก็เลยกังวลค่ะกลัวว่าประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงหรือว่าคนยากจนจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียนายนางซัสมาสวราชแถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่าร่างกฎหมายนี้อนุญาตให้อุ้มบุญได้โดยสมัครใจไม่หวังผลกำไรเท่านั้นและจะอนุญาตให้เฉพาะคู่สามีภรรยาชาวอินเดียที่สมรสกันมาอย่างน้อย5ปีและแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถมีบุตรได้ที่จะสามารถอุ้มบุญได้ค่ะซึ่งแม่อุ้มบุญก็จะต้องเป็นญาติใกล้ชิดกันและอุ้มบุญได้เพียงแค่ครั้งเดียวส่วนชาวต่างชาติพ่อแม่ลิงเดียวเกย์คู่รักที่อยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสกฎหมายฉบับนี้จะไม่อนุญาตให้อุ้มบุญซึ่งคาดว่าร่างกฎหมายน่าจะนำเข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะนางสวราชได้พูดด้วยนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่อาจจะปล่อยให้การอุ้มบุญกลายมาเป็นธุรกิจตามแฟชั่นและหลีกเลี่ยงไม่ให้คนรวยเอาเปรียบคนที่จนกว่าได้ซึ่งรัฐบาลอินเดียได้ประเมินว่าขณะนี้มีคลินิกอุ้มบุญอยู่ประมาณ 2,000 แห่งทำให้มีคนที่อยากจะมีบุตรเดินทางมาหาแม่อุ้มบุญกันที่นี่เป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าต้นทุนการอุ้มบุญในอินเดียค่อนข้างต่ำแต่ว่าปีที่แล้วรัฐบาลก็เริ่มเข้มงวดมากขึ้นค่ะมีการสั่งให้คลินิกวางแผนครอบครัวหยุดให้บริการอุ้มบุญแก่คู่สมรสจากต่างประเทศแล้ว